่ะดิฉันนางสาวชนทิชาสุนทสมชื่อแก๊สค่ะวันนี้นะคะมีน้องคนนึงเป็นหลานของฉันเองชื่อน้องพลอยค่ะเดี๋ยวน้องพลอยมานี่ก่อนเร็วสวัสดีค่ะค่ะเขาก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงใจฟ้ากองมูลนะคะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะค่ะวันนี้นะเดี๋ยวพี่จะพาน้องมาเที่ยววัดเจดีย์ปักสักนะอยากรู้ความเป็นมาไหมอยากรู้ค่ะอยากรู้งั้นเดี๋ยวตามเข้าไปข้างในเลยนะค่ะเร็วพี่แก๊สคะตอนนี้ต้นอะไรเหรอคะทำไมมีเยอะจังเลยอะคะอ๋อต้นสักค่ะอ๋อแล้วทำไมเขาถึงเรียกวัดนี้ว่าวัดปักสักคะอ๋อคือมีพระสงฆ์นะเขามาอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ร่วมมือกันปลูกต้นสักรอบวัด300ต้นมีแนวคิดของเขาไงคะคือแบบว่าคือความเป็นมาของมันนะค่ะก็จะปลูกรอบกำแพงเลยนะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นอารามหลวงป่าสักแล้วก็ที่เจดีย์องค์นี้นะคุณตาตุ่มของพญาแสนภูมาสร้างเป็นองค์เจดีย์นะเจดีย์นี่เขาจะเป็นทรงปราสาทแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากพระลิพุนชัยศรีวิชัยแล้วก็สุโขทัยทั้ง3อิทธิพลเลยนะเขาก็มารวมกันส่วนมากที่เจดีย์นี้นะเขาก็จะเป็นแบบจะมีพระอยู่2อย่าง2แบบคือปางลีลากับปางเกิดโลกเนาะค่ะน้องพลอยรู้หรือยังมีข้อสงสัยอะไรมั้ยไม่มีแล้วค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวพี่พาไปดูเจดีย์จะไปดูมั้ยค่ะดูเนาะเอ๊ะพี่แก้วคะที่นี่ที่ไหนเหรอคะอ๋อคือศูนย์บริการข้อมูลเชียงแสนจ้ะแล้วเขามีไว้ทำไมหรอก็แบบว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวใช่ไหมถ้าสมมติว่าชาวต่างชาติหรือคนไทยคนอื่นๆอ่ะเขามาเที่ยวเขาอยากจะรู้ข้อมูลของเมืองเชียงแสนของเราอ่ะเขาก็จะมาสอบถามที่นี่แล้วคนที่อยู่บริการนะเขาก็จะแบบว่าจัดรถรางอ่ะของเทศบาลพาเราไปเที่ยวแบบตามโบราณสถานต่างๆในเมืองเชียงแสนของเราอ่ะอ๋อเป็นอย่างนี้เองค่ะไปเดี๋ยวพี่พาไปดูข้างในนะเมืองเชียงแสนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยโดยเป็นเมืองเก่าที่มีความเจริญทางด้านพุทธศาสนาและเป็นเมืองชายแดนที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านถึง2ประเทศทั้งอยู่ติดแม่น้ำโขงจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีการสั่งสมมายาวนานสา